เมี่ยงนะคะโอ้โหลมแรงนี่นะคะถาดนี้อร่อยมากปองดีอันนี้เราก็ทำกะละแมมีน้ำตาลเกลือแล้วก็มะขามเปียกนะคะเราก็จะมาราดเมี่ยงคำมะพร้าวที่เราคั่วไว้นะคะเวลาหิวก็ทำกินง่ายนี่นะคะมะนาวหอมแดงอัลมอนด์ขิงนี่น้ำจิ้มเหนียวหนืดมากนี่เราก็จะแบ่งเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่านางกินเป็นคนดำแต่ก่อนฝากนางไปซื้อใบชะพลูมันแพงเราก็ดัดแปลงนะคะนี่อันนี้เราทำกินเองแค่นี้ไปกินอาหารไทยมาแล้วมันเจ็บท้องอืดท้องแล้วก็กินขิงกินอะไรกินเยอะอ่ะก็อยากกินพวกนี้นะคะแก้หวัดดีด้วยสมุนไพรไทยบิลลี่นางชอบนะคะเดี๋ยวนี้กินเป็นแล้วเนาะอร่อยไหมกะละแมนไอ้อาวองอร่อยกว่าเนาะนี่ค่ะกินก่อนกินซุกี้นะคะเพราะเราจะเตรียมทำซุกี้ไว้ทำแกงคำนี่เราก็ไว้ทำขนม